อันนี้เป็นในกระสอบนี่มันเราปลูกไอ้นั่นไว้นะเอ้ยอะไรนี่ว่านม่วงขมิ้นขาวขมิ้นเรียกขมิ้นขาวหรือขมิ้นชันว่านม่วงว่านม่วงจิ้มพริกว่านม่วงจิ้มพริกเนี่ยเราเป็นคนปลูกไว้โทมแล้วมันก็ต้องเอาออกไม่งั้นหัวมันจะนะโทมโทมมันถึงคราวแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้แม่กระแทกกระสอบเอาออกมาอันนึงนี่เยอะไหมล่ะไม่ต้องขุดกันเลยเยอะมากนี่สีมันเป็นอย่างนี้แล้วนะถ้าแบบถ้าต้นยังไม่โทมดีมันจะออกหัวสีขาวๆเนาะหัวมันจะเริ่มเน่าแล้วเหมือนรอหน้าฝนอีกปีมันค่อยขึ้นใหม่อ่ะเนาะขึ้นใหม่ก็ต้อง8 ตัวนี่ไงนี่ในกระสอบที่อลีปลูกไว้เนี่ยนี่ไงเริ่มเน่าแล้วแล้วนี่เรากินไม่ไหวแล้วก็อันนี้เอาไว้อย่างเก่าก็ขอไปทำพันธุ์นะขอไปกินอ๋อแต่นี้มันไม่ใช่สีขาวแต่ก็กินได้เขาเอาไปปอกอ่ะได้เลยเอาไปให้เขาเลยอ้าวนี่ให้ดูเดี๋ยวแม่เขาจะเคลียร์ตรงนี้ให้มันลงๆมันจะมีหญ้ามีอะไรเงี้ยเพราะมันโทมหมดแล้วจะเคลียร์กองแล้วเอาดินใส่กระสอบดินกองแถวนี้ก็ได้มาอ๋อแล้วแต่นี่เดี๋ยวดูนี่แม่เทอีกกระสอบละเพราะว่าดูที่ข้างก้นมันเป็นขยะเป็นไรเพราะเราเอาที่หมักอะเนาะเอลีเอาที่หมักมาใส่ดินไอ้ใบไม้ที่หมักมาใส่แล้วก็ใส่ดินด้วยมันก็เลยเป็นขยะไม่ได้เอาขยะแยกนี่เง่าอ้าวให้แม่กระแทกดูดิโอ้โหสวยไหมล่ะเยอะเลยเนี่ยโอ้ยถ้าใครทำป่นปลาทูป่นปลาล้านะแล้วก็เอาไปจิ้มนะโอ้โหอร่อยเลยเราก็เป็นคนชอบกินน้ำพริกกะปินะเดี๋ยวไปให้เพื่อนบ้านก็ขอไว้อ่ะเอาไปเลยเนี่ยสบายไม่ต้องขุดเนี่ยอันนั้นก็ได้เนี่ยมันไม่เดี๋ยวเอาพลาสติกออกก่อนแล้วก็ไปหมักอย่างเก่าความจริงต้องผสมก่อนนะแล้วค่อยใส่เอากองไว้เนี่ยก่อนตากแดดก่อนนะมันต้องผสมเนี่ยเหมือนปุ๋ยมันหมดคุณภาพแล้วอะแล้วก็เราต้องผสมใหม่มันถึงจะดีเอาขี้ไข่มาผสมทีนี้กระสอบอย่าเพิ่มทิ้งน่ะแม่ยังห่วงกระสอบอยู่ยังห่วงกระสอบกระสอบมันก็เปื่อยยากอยู่นะบางลูกแต่อันนี้เปื่อยนี่เลข3-4กระสอบเอาไว้ก่อนเพราะกินไม่ทันกินไม่ทันแล้วก็จะเน่าคาตู้เย็นนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูนี่ที่เราปลูกบานชื่นไว้เริ่มเนี่ยกระสอบมึงยังเป็นไงยังเพิ่งเริ่มโตละดูแล้วก็จะมีบานชื่นบานไม่รู้โรยอันนี้ต้นเทียนนะเนี่ยใบเหมือนกัญชาไหมล่ะต้นเทียนอันนี้งอนไก่สีอะไรไม่รู้หลายเราก็เอามาเพาะๆแล้วก็มาลงไว้โอเคเรียงแล้วค่ะอันนี้ชายบ้านใส่ถุงมือถึงทำได้ไม่กลัวไม่นี่งั้นหญ้ามันบาดมือนะวันนั้นมานั่งทำรอบก็ได้ไปรอบอันนี้ก็เป็นสวนหน้าบ้านน้ำแต่ก่อนนี้ตอนน้ำท่วมมันท่วมมาถึงข้างล่างชายลาดนะดินตรงที่เป็นดินตอนนี้น้ำลดไปแล้วแม่ก็เลยปลูกแม่ก็เลยฟื้นดินจะปลูกของจะปลูกผักปลูกไรของเขาอันนี้นี่ไงมีดอยู่พื้นนี่ไงไปตามหามีดก็เลยนี่ต
ลูกแพรเซี่ยงไฮ้ไว้ได้วันที่1 พฤศจิกาวันนี้วันที่4 ธันวาเดือนกว่าแล้วแต่ก็เราก็โรยต้นดอกมงดอกไม้อะไรไปด้วยเราก็เลยเสียดายไม่ได้ถอนดอกไม้อะไรทิ้งให้มันปลูกแซมกันให้มันดูเยอะๆสดชื่น